ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเย็นกับคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่9มิถุนายน2565คนเก่งจะไปไหมหลังอังกฤษออกวีซ่าพิเศษจูงใจมันสมองทั่วโลกเข้าไปทำงานในอังกฤษข่าวยามเย็นวันนี้เป็นอาหารสมองเป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจขอเริ่มต้น 2-3 นาทีแรกด้วยโควิด-19 ที่กำลังเป็นขาลงเรื่องราวของอังกฤษออกวีซ่าพิเศษให้คนเก่งทั่วโลกเข้าไปทำงานได้เรียกว่าสุดยอดมหาวิทยาลัย50แห่งของโลกได้รับการออกวีซ่าพิเศษและเรื่องราวของ Taylor Swiftนักร้องศิลปินชื่อก้องโลกได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าบัณฑิตที่จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กเธอพูดเรื่องราวของชีวิต22ปีของเธอและเรื่องราวของมาร์คซักเคอร์เบิร์กกำลังจะเปิดตัวแพลตฟอร์มเคทาแพลตฟอร์มเกมบนโลกเมตาเวิร์สกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนับถอยหลังแล้วเรื่องราวของอีลอนมัสก์กับภารกิจการสร้างยานสตาร์ชิปยานอวกาศ 1,000 ลำเพื่อนำผู้คนนับล้านมุ่งสู่การไปสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารและเรื่องราวของภาวะเงินเฟ้อทำเอาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหม่งานนี้ทำเอาบรรดาธุรกิจต่างๆต้องปรับเปลี่ยนสินค้าให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและเรื่องราวต่อไปข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราที่ยังคงต้องต่อสู้เรื่องของสิทธิเสรีภาพของตนเองและคอลัมน์ใหม่ปู่แอดขอบ่นวันนี้ชวนคุยเรื่องจังหวะ9ในการมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศไทยคุยข่าวยามเย็นเป็นอาหารสมองเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนตอสำหรับเรื่องราวของปู่แอดขอบ่นใครคิดว่าไม่มีสาระก็กดข้ามไปเลยนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบฟังก็เขียนมาบอกกันบ้างจะได้รู้ว่าจะปรับเปลี่ยนติชมกันอย่างไรนะครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งคราวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาคุยข่าวยามเย็นวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่กำลังเป็นขาลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่8มิถุนายน2565มีผู้ป่วยรายใหม่ประจำวัน 2,688 รายทั้งหมดอยู่ในประเทศในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ8รายส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,473,867 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 25,426 รายและมีผู้เสียชีวิตประจำวัน21รายรวมเสียชีวิตสะสม 32,39 ราย
และสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 9,148 โดสรวมสะสม 56,809,001 โดสและเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน 24,005 โดสรวมสะสม 52,827,198 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 4,383 โดสรวมสะสม 28,646,876 รายและสำหรับผู้เสียชีวิต21รายนั้นเป็นชาย10รายเป็นหญิง11รายทั้งหมดสัญชาติไทยค่าเฉลี่ยของ21รายอายุเฉลี่ย81ปีต่ำที่สุด52สูงที่สุด95ระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่พบติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเพียง7วัน21รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป18รายอายุน้อยกว่า60ปี3รายมีโรคเรื้อรัง2ไม่มีโรคเรื้อรัง1รายภูมิลำเนาของ21รายอยู่ที่ภาคกลาง8ชุมพร1รายภาคใต้ภาคเหนือ3รายตะวันออกเฉียงเหนือ8รายปาริมณฑลไม่มีกรุงเทพมหานคร1รายไม่มีรายงานเรื่องของ10จังหวัดนะครับกรมควบคุมโรคไม่มีรายงานและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันเรื่องเด่นของคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่9มิถุนายน2565วันนี้เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเรื่องของวิถีชีวิตและเรื่องของนานาอารยะที่ตอนนี้กำลังพัฒนาประเทศของตนเองเรื่องแรกเราจะพูดถึงอังกฤษดึงดูดคนเก่งทั่วโลกด้วยวีซ่าพิเศษวีซ่าเรียกว่าวีซ่าทาเลนต์หรือวีซ่าอัจฉริยะก็ว่าได้เป็นการดึงดูดคนเก่งวีซ่าแบบใหม่ดึงดูดคนที่ดีคนที่ฉลาดที่สุดจากมหาวิทยาลัยดังทั่วโลกเดินทางเข้าไปหางานได้2ปีสำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท3ปีสำหรับปริญญาเอกเรียกได้ว่านี่เป็นวิธีการแย่งกำลังแรงงานที่เป็นระดับหัวกะทิของโลกก็ว่าได้เรื่องราวดังกล่าว Today Biz News รายงานยุคนี้ทั่วโลกต่างต้องการแย่งคนเก่งอังกฤษออกวีซ่าแบบใหม่ดึงดูดคนดีที่สุดคนฉลาดที่สุดให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังทั่วโลกเดินทางไปหางานได้2ปีล่าสุดรัฐบาลอังกฤษประกาศโครงการวีซ่ารูปแบบใหม่ให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนอกอังกฤษ50แห่งสามารถเดินทางเข้ามาหางานในอังกฤษด้วยวีซ่า2ปีสำหรับปริญญาตรีปริญญาโทและวีซ่า3ปีสำหรับปริญญาเอกหากหางานได้สามารถเปลี่ยนไปใช้วีซ่าจ้างงานระยะยาวแบบอื่นได้ต่อไปเงื่อนไขจะต้องเรียนจบมาไม่เกิน5ปีจนถึงวันสมัครวีซ่าสามารถพูดอ่านฟังเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยในระดับกลาง B1 รวมถึงผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและความผิดทางอาญานอกจากนั้นผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าค่าธรรมเนียมสุขภาพรวมค่าใช้จ่ายประมาณ 1,270 ปอนด์หรือราว 55,000 บาทสำหรับมหาวิทยาลัย50แห่งที่จะอยู่ในลิสต์นั้นจะต้องอยู่ใน50อันดับแรกของการจัดอันดับอย่างน้อย2การจัดอันดับเช่นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Time Higher Education การจัดมหาวิทยาลัยโลก Washwari Salmon หรือการจัดอันดับทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโลกลิสต์ใน2021ประกอบด้วย20สถาบันในสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นยังมีมหาวิทยาลัยในแคนาดาในญี่ปุ่นเยอรมนีออสเตรเลียฮ่องกงจีนฝรั่งเศสสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์และสิงคโปร์ไม่มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในลิสต์ของปีนี้วงเล็บ
อีกกี่ปีจะมี10ปีไปวอไหวไหมฮะส่วนมหาวิทยาลัย2แห่งของสิงคโปร์ที่จัดอยู่ในลิสต์ดังกล่าวได้แก่นานยางเทคโนโลยีคอล University NTU และ National University of Singapore NUS รัฐบาลอังกฤษอธิบายว่ารัฐบาลคาดหวังโครงการวีซ่ารูปแบบใหม่นี้จะดึงดูดคนที่ดีที่สุดฉลาดที่สุดจากทั่วโลกให้มาทำงานในอังกฤษในช่วงเริ่มต้นการทำงานของพวกเขาเพื่อให้อังกฤษสามารถเป็นศูนย์กลางชั้นนำด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และธุรกิจความพยายามของอังกฤษในครั้งนี้สะท้อนภาพการแย่งชิงคนเก่งที่ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆในตลาดแรงงานโลกที่ทำให้หลากหลายประเทศเปิดรับแรงงานต่างชาติต่างภาษามากขึ้นขอเพียงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่พร้อมต่อตลาดแรงงานถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหรือเป็นนโยบายสาธารณะเชิงรุกด้านกำลังแรงงานก็ว่าได้เรื่องราวต่อไปเราจะพูดถึงวิถีชีวิตของผู้คนเมื่อคนคนหนึ่งเรียนตั้งแต่อนุบาลจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยผ่านความสุขผ่านความเจ็บปวดผ่านปานประสบการณ์ผ่านการมีชีวิตวัยรุ่นแล้วสามารถสรุปเป็นบทเรียนได้อย่างไรบ้างเรื่องนี้จะมาจากสปีดของ Taylor Swift นักร้องขวัญใจของผู้คนมากมายซึ่งเธอได้ปริญญากิตติมศักดิ์ปริญญาเอก Fine Art จาก New York Universityและเธอได้รับเชิญไปกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเรื่องราวดังกล่าว Today Biz News นำเสนอในวัย22ปีใช้ชีวิตยังไงถอด7บทเรียนจากสปีดของ Taylor Swift หลายสัปดาห์ก่อน Taylor Swift นักร้องขวัญใจของใครหลายคนเป็นตัวแทนนักศึกษาขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์หลังเรียนจบวงเล็บไม่ได้เรียนนะครับได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ปริญญาเอกสาขา Fine Art จาก New York University NYU หัวข้อที่เธอพูดถึงคือความเจ็บปวดความสุขประสบการณ์และการมีชีวิตช่วงวัยรุ่นซึ่งสรุปถอดมาเป็นบทเรียนได้7บทเรียนดังนี้บทเรียนที่1ความสำเร็จของเราเป็นส่วนผสมของผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเทเลอร์เริ่มต้นด้วยสุนทรพจน์ของเธอด้วยคำขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเธอพูดกับบัณฑิตที่นั่งฟังอย่างตั้งใจด้วยความตั้งใจไม่แพ้กันว่าไม่มีใครในที่นี้จะทำมันสำเร็จด้วยตัวเราคนเดียวเราต่างเป็นผ้าห่มผืนหนาที่ถูกเย็บขึ้นจากเส้นใยของคนที่รักเราคนที่เชื่อมั่นในอนาคตเราคนที่เห็นอกเห็นใจและมีเมตตาหรือแม้แต่คนที่กล้าบอกความจริงในเวลาที่ยากก็ยอมรับคนที่บอกเราว่าเธอทำได้แม้แต่ในเวลาที่ไม่เห็นแม้แต่ปลายทางบทเรียนที่2ชีวิตไม่ได้เป็นทุกอย่างตามที่หวังไว้ในฐานะป๊อปสตาร์ของโลกบางคนอาจคิดว่า Taylor Swift มีชีวิตที่ยิ่งกว่าสมบูรณ์แบบแต่เธอออกมาปฏิเสธและเล่าถึงความเจ็บปวดในช่วงชีวิตวัยรุ่นของตนเองหลายต่อหลายครั้งเธอเล่าว่าเธอไม่ได้ใช้ชีวิตวัยมัธยมมหาวิทยาลัยแบบคนทั่วไปเนื้อหาใน MV Love Story จึงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพชีวิตมหาวิทยาลัยในฝันของเธอเธอพูดกับบัณฑิต NYU ว่าได้เจอหนุ่มหล่อนั่งอ่านหนังสือบนพื้นหญ้าเพียงแค่ตบตาก็รักกันราวกับผูกพันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนมันคงเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเคยเจอสักครั้งในชีวิตมหาวิทยาลัยตอน4ปีใช่ไหมแต่ถึงอย่างนั้นฉันพูดได้ไม่เต็มปากเลยว่าฉันไม่มีประสบการณ์ชีวิตมหาวิทยาลัยเหมือนพวกคุณเพราะพวกคุณเข้ามาเรียนช่วงโควิด-19 ต้องอยู่ในหอพักเรียนผ่านแอป Zoom นักเรียนที่ช่วงเรียนปกติก็จะเครียดกับคะแนนสอบแต่คุณต้องมาเครียดกับการตรวจโควิดเป็นพันๆครั้งฉันคิดว่าคุณคงต้องการชีวิตมหาวิทยาลัยแบบปกติแต่ทั้งคุณและฉัน
ก็เรียนรู้จากสถานการณ์เหล่านี้ว่าเราจะไม่ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการเหมือนการเลือกของในเมนูให้มันมาส่งตรงหน้าบ้านคุณบทเรียนที่3เรียนรู้ที่จะเก็บบางสิ่งและปล่อยบางอย่างเทเลอร์พูดบนเวทีว่าความจริงแล้วเธอมีกฎสำคัญคือไม่ให้คำแนะนำกับใครที่ไม่ร้องขอแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธออยากจะบอกเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่เธอผ่านช่วงเวลาเลวร้ายและเดินทางมาถึงจุดนี้คือการรู้ว่าเวลาไหนควรทิ้งบางอย่างเพื่อตัวเองได้ไปต่อเทเลอร์พูดบนเวทีว่าชีวิตมันหนักหน่วงโดยเฉพาะเมื่อคุณพยายามจะแบกรับทุกสิ่งเอาไว้ในคราวเดียวกันส่วนหนึ่งของการเติบโตและก้าวไปสู่บทใหม่ในชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะจับและจะปล่อยจงตัดสินใจว่าอะไรที่คุณจะเก็บไว้และวางมันลงหลายครั้งสิ่งดีๆในตัวคุณมันเปล่งประกายอยู่แล้วการปล่อยบางสิ่งให้มันมีที่ว่างสำหรับความสว่างสวยเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์แย่ๆเพียงครั้งเดียวอาจพลากความสุขที่แสนวิเศษและเรียบง่ายไปจากคุณดังนั้นต้องเลือกชีวิตว่ามีเวลาและมีที่ว่างให้กับอะไรจนพิจารณาและมองมันบทเรียนที่4ยอมรับความอับอายเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเราเทเลอร์บอกว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกทุกคนคือต้องเรียนรู้และยอมรับอยู่กับอดีตของตนเองเธอบอกว่าจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับความอับอายต่อให้คุณอยากจะหลีกเลี่ยงมันแค่ไหนถ้ามองย้อนกลับไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณอยู่ดีความอับอายเป็นหนึ่งในเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ฉันกล้าพูดเลยว่าการกระทำบางอย่างหรือเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ในวันนี้ถ้ามองย้อนกลับมาคุณจะคิดว่ามันโคตรน่าเกลียดแล้วก็ตลกคุณหนีมันไม่ได้ดังนั้นอย่าพยายามบทเรียนที่5ความพยายามไม่ใช่เรื่องน่าขันเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นี้เหมือนกันแต่ไม่กล้าแสดงออกถึงความต้องการความทะเยอทะยานเพราะกลัวสายตาที่มองมาและหากผลลัพธ์ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้เทเลอร์บอกว่าเธอสนับสนุนให้แสดงความพยายามของตัวเองออกมาให้เต็มที่ฉันสนับสนุนให้คุณแสดงทุกความต้องการของคุณออกมาทุกคนหลายคนคิดว่าความกระตือรือร้นเพื่ออะไรสักอย่างเป็นเรื่องน่าอัปยศในวัฒนธรรมของเราเราจะไม่ดูเท่ถ้าแสดงมันออกมาตรงๆฉันคิดว่าฉันต้องการสิ่งนี้และฉันพยายามอย่างหนักที่จะให้ได้มันแต่ไม่รู้สิฉันก็เป็นมาหลายอย่างนะแต่ก็ไม่เคยเชี่ยวชาญเรื่องความเท่เลยสุดท้ายฉันก็มายืนอยู่ตรงนี้และทุกคนก็ได้ฟังสิ่งฉันพูดว่าอย่าอายที่จะพยายามความง่ายดายมีแต่ในนิยายเท่านั้นดังนั้นต้องพยายามบทเรียนที่6ความผิดพลาดส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตเทเลอร์เปิดหัวข้อนี้ด้วยการเล่าชีวิตของตนเองเมื่อต้องเติบโตท่ามกลางถูกจับตาจากสาธารณะฉันเติบโตมาเป็นวัยรุ่นด้วยการถูกคาดหวังว่าถ้าเธอทำตัวดีๆเด็กๆในสหรัฐก็จะเติบโตมาเป็นนางฟ้าแต่ถ้าฉันทำพลาดโลกจะหลุดออกจากแกนของมันและสลายเป็นผุยผงแล้วทุกอย่างก็จะกลายเป็นความผิดของฉันเทเลอร์บอกว่าต้นตอความคิดแบบนี้คือความผิดพลาดเท่ากับความล้มเหลวและท้ายที่สุดมันนำมาซึ่งความสูญเสียความสุขหรือคุณค่าในชีวิตแต่สำหรับเธอไม่ใช่เธอบอกว่าประสบการณ์ที่ผิดพลาดของฉันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตบทเรียนที่7เราสูญเสียบางสิ่งแต่เราจะได้บางอย่างคืนมาเช่นกันเราทุกคนล้วนเคยโดนปฏิเสธจากความผิดหวังจากความฝันที่เปรียบเสมือนโลกทั้งใบเทเลอร์เองก็มีประสบการณ์แสนเจ็บปวดแบบนี้เหมือนกันเธอเลือกที่จะมองหาข้อดีในสถานการณ์ที่เลวร้ายเธอพูดในสุนทรพจน์ของเธอว่าการที่โลกปฏิบัติต่อชัยเวทลักษณ์ของฉันเหมือนกำลังดูเกมกีฬาที่มีฉันเป็นผู้พ่ายแพ้ตลอดมันไม่ใช่การออกเดทที่ดีที่สุดสำหรับวัยรุ่นที่มีอายุ20กว่าแต่มันสอนให้ฉันสู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องชีวิตส่วนตัวของฉันเทเลอร์พูดต่อว่ามันอาจฟังดูเหมือนคนมองโลกในแง่ดีแต่เธอเองก็มีสิ่งที่สูญเสียไปไม่ใช่น้อยเธอรู้สึกกดดันที่ต้องใช้ชีวิตผ่านเลนแห่งความสมบูรณ์แบบแต่สิ่งนี้มันสอนเธอบางอย่างที่เธอหยิบมาพูดให้เหล่าบัณฑิตได้รับฟังในชีวิตของคุณ
คุณอาจจะพูดผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อาจไว้ใจคนผิดอาจแสดงออกน้อยเกินไปอาจเผลอทำร้ายคนที่ไม่ควรโดนอาจคิดมากหรืออาจไม่ได้คิดอะไรเลยอาจทำร้ายตัวเองอาจทำลายช่วงเวลาดีๆอาจไม่ยอมทำเรื่องที่ผิดพลาดแต่บางครั้งก็ไม่คิดจะแก้ไขมันให้ถูกต้องรู้สึกผิดและปล่อยมันกัดกินคุณพาชีวิตลงไปจุดที่ตกต่ำที่สุดแต่ในที่สุดคุณก็จัดการความเจ็บปวดได้พยายามใหม่ให้ดีขึ้นได้สะสางเรื่องราวแล้วทำให้มันยุ่งเหยิงใหม่อีกครั้งที่ฉันพยายามจะบอกคือทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีแต่มุมที่สูญเสียหลายครั้งเมื่อบางสิ่งไปจากเราเราจะได้อะไรกลับมาเสมอก่อนที่การกล่าวสุนทรพจน์ของเธอจะจบลงเธอทิ้งท้ายไว้ว่าพวกเราถูกนำทางมาด้วยสัญชาตญาณจิตวิญญาณความปรารถนาและความหวาดกลัวรอยแผลเป็นและความฝันคุณคงเผลอทำมันพังในบางครั้งฉันก็เหมือนกันเรื่องยากๆที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่เราจะผ่านมันไปได้เราจะได้เรียนรู้จากมันเราจะเติบโตขึ้นและปรับตัวเก่งขึ้นเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราและนี่คือสิ่งที่เทเลอร์ได้พยายามถ่ายทอดประสบการณ์จิตวิญญาณความปรารถนาความกลัวช่วงชีวิตของวัยรุ่นของเธอถึงแม้เป็นป๊อปสตาร์ระดับโลกเธอก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถถ่ายทอดออกมาให้ผู้คนได้เรียนรู้ในความคิดของเธอเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเมตตาเวิร์สเมตาหรือ Facebook ทำท่าจะเปิดตัว Metaverse ตัวแรกบนแพลตฟอร์ม Creta ท่าทางเรื่องนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กจะเร่งรีบและเอาจริงเรื่องราวดังกล่าว TNN Tech นำเสนอเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมามาร์คซักเคอร์เบิร์กเปิดตัว Creta แพลตฟอร์มโซเชียลสร้างเกมโลกเสมือนจริง Metaverseมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้บริหารบริษัทเมตาวงเล็บเจ้าของ Facebook เปิดตัวแพลตฟอร์ม Creta แพลตฟอร์มโซเชียลสร้างเกมโลกเสมือนจริง Metaverse เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเกมแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนๆบนโลกเสมือนจริงเกมที่ถูกสร้างบน Creta มีลักษณะกราฟิกสมจริงสวยงามพัฒนาด้วย Unreal Engineรองรับบริการสตรีมบนคลาวด์ของ Facebook Gaming เน้นการใช้งานที่ง่ายแม้ผู้ใช้จะไม่มีอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงก็ตามแพลตฟอร์ม Creta มีการทำงานที่รวดเร็วบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปรวมถึงบนสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งรูปร่างอวตารของตนเองแบบง่ายๆผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล Creta และรวมถึงการแชร์ข้อมูลโลกเสมือนจริงก็ทำได้ง่ายๆผ่านทางการลิงก์บนเบราว์เซอร์การเปิดตัวแพลตฟอร์มโซเชียล Creta ครั้งนี้สอดคล้องกับข่าวก่อนหน้านี้ที่บริษัทเมตาได้ทำการซื้อกิจการบริษัท Unit 2ซึ่งเป็นบริษัทสตูดิโอเกมคอมพิวเตอร์ในประเทศอังกฤษรวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์ของมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้บริหารบริษัทเมตาที่ประกาศชัดเจนว่าจะมุ่งหน้านำบริษัทไปสู่การสร้างโลกเสมือนจริง Metaverse แม้ว่ารายละเอียดของแพลตฟอร์ม Cretaยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาก็ตามมาร์คซักเคอร์เบิร์กอธิบายรายละเอียดการทำงานคร่าวๆประกอบคลิปวิดีโอผ่านหน้า Facebook โปรไฟล์ของตนเองปัจจุบันผู้คนต่างคิดว่าโลกเสมือนจริง Metaverse เป็นประสบการณ์ที่ต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์3มิติแต่แพลตฟอร์ม Creta กำลังแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถสร้างและเพลิดเพลินกับประสบการณ์โลกเสมือนจริงได้แบบง่ายๆในสภาพแวดล้อมการแสดงผลผ่าน2มิติผ่านอุปกรณ์หลายประเภทรวมถึงแอปพลิเคชัน Facebook บนสมาร์ทโฟนและบนคอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่ามันจะมาเคาะประตูเราเร็วๆนี้ Creta และ Meta บน Facebook แพลตฟอร์มดั้งเดิมนั่นเองแล้วงานนี้ใครล่ะจะพลาดที่แน่ๆมันจะเป็นประสบการณ์บนโลกเมตาเวิร์สครั้งแรกของผู้คนมากมายอย่างน้อยที่สุดก็หลายร้อยล้านคนทั่วโลกที่จะลองใช้ภายในไม่กี่
เดือนข้างหน้านี้อย่ากระพริบตาเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของอีลอนมัสเมื่อประกาศสร้างเจตนารมณ์จะสร้างจรวดสตาร์ชิปที่นำผู้คนนับล้านไปเยือนดาวอังคารด้วยจำนวน 1,000 ลำขึ้นไปโอ้งานนี้อีลอนมัสกำลังจะสร้างกองทัพจรวดสตาร์ชิปนำผู้คนไปสู่อนานิคมแห่งใหม่จริงๆแล้วหรือนี่เรื่องราวดังกล่าว Star Tech รายงานข่าวนี้ CEO มหาเศรษฐีคนดังอีลอนมัสประกาศย้ำเจตนารมณ์จะสร้างจรวดสตาร์ชิป 1,000 ลำขึ้นไปเพื่อนำผู้คนบนโลกไปเยือนดาวอังคารให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มาตลอดข้อความนี้มาจากทวิตของอีลอนมัสที่ออกมาตอบโต้กับบรรดาผู้ติดตามที่ตั้งคำถามว่าแผนการนำมนุษย์ไปเยือนดาวอังคารของอีลอนมัสจะเป็นอย่างไรซึ่งเขาก็ได้ทวิตตอบกลับว่าเขาจะสร้างชตาชิปเพื่อผลผู้คนจำนวนมากไปสู่อวกาศเปรียบเสมือนสตาร์ชิปเป็นเรือโนอาห์ยุคใหม่ซึ่งเรือโนอาห์คือเรือขนาดใหญ่ในตำนานที่ช่วยให้สัตว์โลกอพยพเมื่อครั้งน้ำท่วมโลกนั่นเองโดยอีลอนมัสก์คาดว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายส่งคนไปสร้างอนานิคมบนดาวอังคารให้ได้ภายในปี2050ซึ่งหลังจากประกาศออกไปมีผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมองว่ายังเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ยากนอกจากนี้หากพิจารณาความคืบหน้าของโครงการ SpaceX ในปัจจุบันก็อาจจะยังไม่ได้ที่ทำให้ความฝันใกล้ความจริงเท่าไหร่นักเนื่องจากบริษัทยังอยู่ในช่วงพัฒนาและสร้างทดสอบยานสตาร์ทิปอย่างต่อเนื่องสำหรับสตาร์ชิปเป็นระบบขนส่งอวกาศที่ประกอบด้วยจรวดซูเปอร์เฮฟวี่เป็นส่วนของบูสเตอร์มียาน Starship ที่จะบินต่อไปยังอวกาศซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับการทดสอบปล่อย Starship บินขึ้นสู่วงโคจรของโลกในช่วงฤดูร้อนนี้แม้ว่าองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา FAA ยังคงเลื่อนการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของยานอวกาศออกไปก็ตามนับว่าเป็นภารกิจพัฒนายานอวกาศที่สามารถขนส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศเดินทางไปดวงจันทร์และดาวอังคารของบริษัท SpaceX ที่อีลอนมัสก์ตั้งใจเอาไว้และยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายให้ได้แก้ปัญหากันอยู่เรื่อยๆและต้องรอลุ้นว่าจรวดยักษ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเรือโนอาห์ของอีลอนมัสก์จะเดินทางพามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จหรือไม่วงเล็บภายในปี2050นับจากนี้ถอยหลังเหลืออีก27ปีถือว่าไม่นานนะแต่สงสัยปู่แอดอยู่ไม่ถึงไม่เป็นไรให้ลูกให้หลานได้ไปอยู่ดาวอังคารกันจริงๆก็แล้วกันที่แน่ๆแต่ละ1ลำของยาน SpaceX ตามสเปคล่าสุดสามารถขนส่งได้ครั้งละ100ตันหมายความว่าหากยานอวกาศ Starship ขนคนได้ครั้งละ500ถึง 1,000 ลำ 1,000 คน1,000 ลำก็หมายถึง1ล้านคนนั่นเองนี่คือตัวเลขที่เป็นคณิตศาสตร์ดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้หากยานนี้สามารถขึ้นทดสอบและผ่านการทดสอบภายในไม่กี่ปีข้างหน้าก็มีความหวังว่าสงสัยเรื่องนี้จะเป็นจริงในไม่ช้านี้และเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวของเงินเฟ้อภาวะเงินเฟ้อทำเอาชาวสหรัฐต้องปรับพฤติกรรมครั้งใหญ่ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเน้นความคุ้มค่ามากขึ้นข่าวดังกล่าว Standard Well รายงานข่าวนี้เงินเฟ้อสหรัฐทำเอาชาวอเมริกันปรับพฤติกรรมครั้งใหญ่ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเน้นความคุ้มค่ามากขึ้นสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานข่าวว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันในเวลานี้กำลังปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายตนเองครั้งใหญ่จากที่เคยใช้จ่ายเพื่อความพึงพอใจความสุขสบายส่วนตัวเป็นหลักหันมาจับจ่ายโดยเน้นสิ่งของที่จำเป็นในปริมาณที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดทั้งนี้ย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตการณ์การเงินในปี2008ผู้บริโภคในสหรัฐต
่างหันไปซื้อข้าวของในดอลลาร์สโตร์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นขายของถูกหรือสินค้าลดราคาเพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจผ่านไป10กว่าปีรูปแบบการใช้จ่ายที่เน้นความคุ้มค่าไม่เน้นแบรนด์หรือยี่ห้อกลับมาอีกครั้งในช่วงที่เงินเฟ้อขึ้นเร็วที่สุดน้ำมันกับอาหารแพงที่สุดในรอบหลาย10ปีโดยรวมแม้ว่าพื้นฐานทางสหรัฐจะแข็งแกร่งมากขึ้นจากช่วงปี2008โดยเฉพาะเรื่องของอัตราการว่างงานที่ลดลงแต่ระดับต่ำสุดแต่เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้กำลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐลดลง Walmart และ Target 2ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกชั้นนำสหรัฐระบุว่าแม้การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังแข็งแกร่งแต่ลูกค้าจำนวนมากกำลังเปลี่ยนนิสัยการจับจ่ายโดยผู้บริโภคจำนวนมากกำลังเลที่จะซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเช่นเครื่องไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์และเปลี่ยนการใช้จ่ายเป็นสินค้าที่จำเป็นเช่นอาหารและเครื่องใช้ในครัวเรือนรายงานระบุว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใช้จ่ายมีประโยชน์ต่อร้านดอลลาร์สโตร์ซึ่งส่วนใหญ่ขายอาหารและของใช้ประจำวันในราคาที่คุ้มค่าตามปริมาณและขนาดของสินค้าตอดวอร์สโตร์ CEO ของดอลลาร์เจเนอรัลซึ่งเป็นเครือข่ายของดอลลาร์สโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐกล่าวว่ากำลังเห็นลูกค้าหลักคือกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า40,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเริ่มจับจ่ายสิ่งของอย่างตั้งใจมากขึ้นส่วนลูกค้าที่มีรายได้สูงก็เปลี่ยนรูปเป็นการซื้อของด้วยกันทั้งนี้ดอลลาร์เจเนอรัลวางแผนที่จะเพิ่มสินค้ามูลค่า1ดอลลาร์รวมทั้งแบรนด์สินค้าที่ทางบริษัทผลิตขึ้นเองเพิ่มในชั้นวางเพื่อหวังดึงดูดลูกค้าที่มีเงินสดไม่มากนักนอกจากวิกฤตการเงินเฟ้อจะบีบให้ผู้บริโภคในสหรัฐต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดแล้วทางงอกิโอคงเงาะเอียเดียวผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกได้ส่งสารเตือนถึงการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษว่าวิกฤตการอาหารที่เกิดจากสงครามยูเครนอาจคงอยู่เป็นเวลาหลายปีประเทศในแอฟริกาอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะการขาดแคลนข้าวสาลีและปุ๋ยรายงานระบุว่าขณะนี้ข้าวสาลีและธัญพืชหลายล้านตันถูกทิ้งไว้ที่โกดังและท่าเรือของยูเครนเนื่องจากสงครามทำให้ไม่สามารถส่งออกได้งอซี่กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ราคาธัญพืชพุ่งสูงขึ้นทั้งที่มีผลผลิตล้นเหลือทั้งนี้ยูเครนถือเป็นประเทศส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกมีสัดส่วนเป็น 9% ของตลาดโลกนอกจากนี้ยูเครนยังส่งออกน้ำมันทานตะวันถึง 42% ส่งออกข้าวโพดอีก 16% ของยอดขายข้าวโพดทั่วโลกผู้อำนวยการองค์การค้าโลกระบุว่าขณะนี้ราคาข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วราคาน้ำมันดอกทานตะวันเพิ่มขึ้น 30% ราคาข้าวโพดเพิ่มขึ้น 23% เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นทางองค์การสหประชาชาติกำลังจะเป็นผู้นำในการพยายามสร้างระเบียงธัญพืชเพื่อให้ยูเครนสามารถส่งออกสินค้าเกษตรของตนเองได้โดยมีกองกำลังเช่นกองทัพเรือตุรกีคอยคุ้มครองคุ้มกันเรือบรรทุกที่ออกจากท่าเรือโอเดสซาและท่าเรืออื่นๆของยูเครนอย่างไรก็ตามเซอร์เกย์ลาลอฟรัฐมนตรีรัสเซียเตือนว่ายูเครนน่าจะจำเป็นต้องเคลียร์ทุ่นระเบิดออกจากท่าเรือในทะเลดำเสียก่อนพร้อมย้ำว่ารัสเซียพร้อมจะรับประกันความปลอดภัยของเรือที่ออกจากท่าเรือยูเครนและมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของตุรกีขณะเดียวกันทางยูเครนออกมาระบุว่าต้องการการรับประกันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพก่อนจึงจะเริ่มขนส่งได้ด้วยเกรงว่ารัฐบาลมอสโกอาจใช้โครงการระเบียงธัญพืชเป็นโอกาสเข้าโจมตีเมืองโอเดสซาทางทะเลเรื่องนี้เรียกว่าความยากลำบากของประชากรในโลกที่3ที่กำลังขาดแคลนอาหารกำลังเป็นประเด็นต่อเนื่องจากความขัดแย้งในสงครามเลยทีเดียวและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเรา
ศูนย์ทนายความแจ้งว่าศาลอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้เบิกตัวผักบุ้งและใบปอมาที่ศาลสำหรับวันพรุ่งนี้เพื่อหารือแนวทางการต่อสู้คดีกับทนายตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 16:00 น.จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องไม่ได้ติดต่อสู้คดีอย่างเต็มที่การเยี่ยมผ่านระบบเรือนจำถูกเจ้าหน้าที่รับฟังและบันทึกภาพเสียงระหว่างการสนทนาถือได้ว่าเป็นอีกจังหวะก้าวที่น่าสนใจและเลือกขณะนี้เธอทั้งสองอดอาหารเป็นวันที่7ขณะที่ถูกขังมา37วันผักบุ้งดื่มน้ำผลไม้ไม่มีอาการวูบหรือเพลียเท่าก่อนหน้านี้เพราะไม่ได้ออกแรงนอนอ่านหนังสืออย่างเดียวน้ำหนักลดลงเพียง1ขีดจากเมื่อวานขณะที่ใบปอดื่มนมอาการยังโอเคความดันปกติก็ความดันต่ำเป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องนี้ของเธออานนท์นำพาได้นำไปโพสต์ที่เพจของเขาซึ่งมีผู้ติดตามมากพอสมควรขณะที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่าศาลเชียงใหม่สั่งโอนคดีมาตรา112วัยรุ่นอายุ20ปีพ่นสี3ขีดให้โอนไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ตามคำร้องเหตุตอนเกิดคดีจำเลยอายุ19สภาพร่างกายจิตใจยังเป็นเยาวชนส่งผลให้คดีนี้รอกำหนดนัดหมายคดีจากทางศาลเยาวชนและครอบครัวต่อไปในขณะที่ไม้ระยองวันนี้ทนายความได้ยื่นคำร้องต่อสัญญาประกัน4คดีต่อศาลอาญาอีกครั้งหลังเมื่อวานนี้ศาลยกคำร้องทั้งนี้สัญญาประกันจะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้9 มิถุนายน 65และหากวันพรุ่งนี้ศาลยังมีคำสั่งยกคำร้องไม้ต้องกลับเข้าสู่เรือนจำผลปรากฏว่าเมื่อเวลา 16:43 น.ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีทั้ง4คดีโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาเหมือนคราวก่อนและมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการห้ามออกนอกเคหสถานจาก 18:00 น.ถึง 18:00 น.เปลี่ยนเป็นห้ามออกตั้งแต่เวลา 21:00 น.ถึง 18:00 น.4คดีที่ให้ต่อประกันแบบไม่มีกำหนดได้แก่ม็อบ19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรและม็อบ25พฤศจิกาไป SCB 2ธันวาไป5แยกลาดพร้าวม็อบสาดสีปลาไข่หน้ามอ1400รออในขณะที่คดี19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรศาลได้ออกหมายเรียกเอกสารคดีที่กระทรวงการคลังฟ้องรัชกาลที่7ตามที่จำเลยร้องขอส่วนเรื่องของข้อมูลรัชกาลที่10ที่เดินทางเข้าออกประเทศและเอกสารงบส่วนพระองค์งบสำนักงานทรัพย์สินศาลยกคำร้องชี้เปิดเผยไม่ได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์ความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วกลัวอะไรถ้ามันไม่ทำอะไรผิดไม่ทำอะไรเสียหายมันจะเสียหายได้อย่างไรยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายและถึงต้องปกปิดกันขนาดนี้และศูนย์ทนายความแจ้งว่าเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาอัยการสั่งฟ้องมาตรา112พ.ร.บ.คอมกับพ่อค้าออนไลน์ปมโพสต์ชื่นชมรัชกาลที่9แต่วิจารณ์การทำงานรัชกาลที่10และกล่าวถึงกรณีสวรรคตรัชกาลที่8ศาลให้ประกันตัวโดยเรียกเงินประกัน 180,000 บาทกำหนดให้รายงานตัวต่อผู้กำกับดูแลที่ศาลแต่งตั้งทุกเดือนและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นรายการท้ายสุดท้ายกับรายการปู่แอดขอบ่นแต่วันนี้ขอชวนคุยเรื่องราวของคำว่าเราต้องต่อสู้ทุกสมรภูมิการต่อสู้ปะทะกันทางความคิดของฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายกษัตริย์ที่มีตัวสถาบันกษัตริย์เป็นแกนกลางมีฝ่ายขุนศึกเรื่องกำลังการทหารมีฝ่าย
นายทุนเรื่องทางเศรษฐกิจมีฝ่ายการเมืองแบบโบราณโบราณรับใช้สถาบันกษัตริย์คือพรรคการเมืองทั้งหลายที่รายล้อมนอกจากนั้นยังมีบรรดาเจ้าตัวและเครือข่ายที่ถักทอปกคลุมองคาพยพต่างๆในสังคมไทยวันนี้หากเราดูในมิติการทหารฝั่งศักดินายึดกลุ่มตั้งแต่กระบวนการในการสั่งสอนยาวนานมาเรียกว่าฝังรากกันเลยทีเดียวด้วยการเอาตัวลงไปเป็นอาจารย์ในการสอนโรงเรียนในร้อยปลูกฝังกันตั้งแต่เป็นนักเรียนมาทีเดียวนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยนักเรียนนายสิบนี่เรียกว่าปลูกฝังกันมาอย่างยาวนานชั่วชีวิตที่สร้างให้คนเหล่านี้เป็นไพ่หลวงที่ถวายชีวิตปกป้องสถาบันกษัตริย์และหากเราไปดูเรื่องกำลังทางเศรษฐกิจที่เขาถักทอวันนี้ในระดับชาติกลุ่มกวนต่างๆที่ได้รับสัมปทานการผลิตที่สำคัญสำคัญล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิดที่พร้อมต้องถวายซองหนาๆให้กับสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นกิจการใดๆก็แล้วแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่เป็นแบบเอกเทศไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโบราณโบราณประเภทขาเหล้าขาไม้จนถึงกิจการสมัยใหม่อย่างวันนี้เรามานั่งดูตลาดคริปโตเคอเรนซีที่วันนี้ธนาคารสีม่วงก็ยังเข้าไปมีเอี่ยวเรียกไว้ว่าตลาดหุ้นตลาดคริปโตก็ยังไม่รอดพ้นและหากเราไปดูในระดับกิจการในระดับหัวเมืองทั้งหลายแหละก็เช่นเดียวกันสรุปได้เลยว่าสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์กลางของอำนาจต่างๆรอบตัวอำนาจทางการทหารอำนาจทางเศรษฐกิจและอำนาจทางการเมืองพรรคการเมืองที่ไม่จงรักภักดีไม่ยอมกราบก็สามารถที่จะถูกยุบได้ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งโดนกฎหมาย112ปิดปากก็เห็นมาเยอะหลายครั้งหลายหนเมื่อวานอัยการสูงสุดเพิ่งสั่งฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเรื่องวัคซีนในข้อหามาตรา112ดังนั้นอำนาจที่ลายล้อมสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่อำนาจทางการทหารอำนาจทางการเมืองอำนาจทางเศรษฐกิจทุกวันนี้เหล่านี้ยังแข็งแกร่งยังมีอำนาจทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลฎีกาศาลปกครองและมีเรื่องขององค์กรอิสระต่างๆนี่คือเป็นอำนาจที่ใช้กดโจรรับใช้ตัวเองแล้วแน่นอนว่าประเด็นปรัชญาทุกอย่างของการเคลื่อนไหวขององค์กรเหล่านี้ล้วนรับใช้สถาบันกษัตริย์วันนี้สำหรับประชาชนเราต่อสู้เรื่องของอำนาจความเชื่ออำนาจทางวัฒนธรรมเหมือนที่บอลพักคินัยเขาพูดเอาไว้เราใช้เวลา2ปีในการสั่นคลอนอำนาจทางความเชื่ออำนาจทางวัฒนธรรมซึ่งต้องบอกว่าเป็นอำนาจที่อย่างลึกมากที่สุดแต่ความชนะของประชาชนในวันนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและยังหยั่งลากลงไปแค่ระดับเจเนเรชันคนรุ่นใหม่หากคนที่อายุ35ปีขึ้นไป40ขึ้นไป50ขึ้นไปหรือมากกว่า60ปียังไม่แน่ว่าใครจะมีชัยเหนือประกันในอำนาจทางวัฒนธรรมกับสถาบันกษัตริย์ดังนั้นการต่อสู้ที่ปู่แอ๊ดชนต่อพูดว่าเราต้องสู้ทุกสมรภูมิคำว่าสู้ทุกสมรภูมิคือต้องต่อสู้ให้เกิดความเป็นธรรมในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนแม้กระทั่งสู้เรื่องสิทธิในการแข่งขันในการประกอบอาชีพในการทำธุรกิจในการเข้ารับราชการสำหรับคนที่ต้องการให้เรื่องของเสรีภาพเสรีนิยม
ข้ามาเป็นบทบาทสำคัญและต่อไปแม้กระทั่งการประกอบธุรกิจให้แข่งขันอย่างเสรีวันนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าผ่านวาระหนึ่งนี่คือชัยชนะในแง่ของการทำธุรกิจที่ลงไปบั่นทอนความเข้มแข็งขององคาพยพของสถาบันเพราะที่แน่นอนก็คือธุรกิจน้ำเมาทั้งหลายเดิมทีเป็นธุรกิจที่ผูกขาดเป็นตัวทำเงินให้สถาบันแล้ววันนี้ฝ่ายประชาชนสามารถได้รับชัยชนะถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างว่าในสมรภูมินี้เราก็ต้องต่อสู้ในสมรภูมิความหลากหลายในสมรภูมิความเชื่อเรื่องต่างๆเป็นเรื่องที่เราคงต้องมุ่งมั่นต่อไปว่าเราจะต้องสู้ทุกสมรภูมิอย่างแท้จริงสู้ด้วยข้อมูลที่นานาชาตินานาอารยประเทศเขาปลดปล่อยเรื่องเหล่านี้แล้วให้เป็นเสรีภาพให้เป็นเสรีนิยมไม่มีการผูกขาดอย่างเรื่องของกำลังทหารก็ต้องทำให้ทหารกลับเข้ากรมกองไม่ใช่ทหารรับใช้เจ้าให้เป็นทหารมืออาชีพการจัดกองทัพแบบสมัยใหม่นั่นก็เป็นสมรภูมิที่ต้องต่อสู้สมรภูมิเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำน้อยที่สุดทำให้ประชาชนเป็นคนที่ได้รับประโยชน์ไม่ใช่เน้นเรื่องการเติบโตแต่ไม่พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเพราะถึงที่สุดการเติบโตทางเศรษฐกิจถ้าไม่เน้นย้ำเรื่องความเหลื่อมล้ำผลประโยชน์ก็จะไม่ตกกับกลุ่มทุนที่สนับสนุนสถาบันกษัตริย์ทำให้สถาบันกษัตริย์ยังคงเข้มแข็งเพราะคนที่อยากมีคอนเนคชั่นก็จะวิ่งเข้าหาแต่หากเราต่อสู้ให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการเติบโตทางเศรษฐกิจตกไปอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ลดความเหลื่อมล้ำเอาตัวเลขตัวชี้วัดดัชนีเรื่องความเหลื่อมล้ำเป็นตัวกำหนดเป้าหมายประโยชน์ก็จะเกิดกับประชาชนเป็นมิติการมองเรื่องของทุนนิยมเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งดังนั้นปู่แอจนตอถึงเน้นย้ำเน้นอีกว่าเราต้องสู้ทุกสมรภูมิการจะโค่นล้มสถาบันกษัตริย์การจะโค่นล้มหรือถอนอำนาจที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในประเทศนี้สุดท้ายต้องอาศัยกำลังทั้งองคาพยพทุกสมรภูมิของสังคมเปลี่ยนจากกษัตริย์เป็นศูนย์กลางทุกเรื่องในประเทศให้เป็นประชาชนเป็นอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นศูนย์กลางของทุกมิติให้กองทัพต้องมารับใช้ประชาชนให้เรื่องของทุนนิยมเรื่องของเศรษฐกิจรับใช้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำให้เป็นการเติบโตแบบสร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันกับพรรคการเมืองต้องหยุดพรรคการเมืองผูกขาดพรรคการเมืองที่เจ้าของเป็นคนตระกูลเดียวให้เปลี่ยนเป็นพรรคการเมืองของประชาชนใช้แนวนโยบายเป็นตัวขับดันซึ่งสามารถมีหลากหลายเฉดสีไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่เน้นทุนนิยมพรรคการเมืองที่เน้นสิ่งแวดล้อมพรรคการเมืองที่เน้นเรื่องรัฐสวัสดิการสามารถแตกต่างกันได้แต่ทั้งหมดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางหากทุกมิติการทหารมิติเศรษฐกิจมิติการเมืองมิติวัฒนธรรมเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วเท่ากับว่าทุกสมรภูมิเราได้รับชัยชนะข้อสำคัญเราต้องสร้างความคิดให้เข้าไปในแทบทุกแวดวงทุกวงการให้มีคนที่มีฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ในทุกวงการวงการการศึกษาวงการการทหารวงการเศรษฐกิจให้มีนักเศรษฐกิจเพื่อประชาชนให้มีนักการทหารแบบทหารมืออาชีพให้มีนักการศึกษาเพื่อมวลชนนักกฎหมายเพื่อประชาชนต้องต่อสู้แบบนี้แล้วต้องอดทนต้องใช้เวลาเพราะมันยังต้องเดินทางกันอีกยาวนานการประท้วงการลงถนนเป็นปัจจัยเดียวเป็นเงื่อนไขเดียวแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบที่บนท้องถนน
แต่ท้องถนนคือหัวหอกทะลวงฟันแต่ขณะเดียวกันต้องมีกองพลาธิการสนับสนุนตามมาทุกวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าการประท้วงบนท้องถนนหากไม่มีฝ่ายกฎหมายของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราโชคดีที่มีนักกฎหมายเพื่อประชาชนส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นคือเราจะต้องมีผู้พิพากษาเพื่อประชาชนต้องมีอัยการเพื่อประชาชนต้องมีครูนักการศึกษาเพื่อประชาชนหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแทบทุกแวดวงและเราได้รับชัยชนะในทุกสมรภูมิเมื่อไหร่วันนั้นหมายความว่าฝั่งประชาชนกำลังได้รับชัยชนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อนๆทั้งหลายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นอะไรที่มากกว่าการลงท้องถนนต้องลงไปต่อสู้ในทุกแวดวงทุกวงการทำอย่างเป็นระบบสิ่งที่อยากจะเห็นคือนักการทางานการธนาคารเพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมนักการทหารที่เป็นทหารแบบมืออาชีพนักการศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เราต้องขยายความคิดจากจุดเริ่มต้นที่หลายคนวันนี้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยพอผ่านพ้นไป2ปี3ปีหลายคนบอกว่าคนเหล่านี้จะมีบทบาทอะไรต่อไปคำตอบของปู่แอดจนตอเขาจะต้องเติบโตในสายวิชาชีพที่ตัวเองร่ำเรียนมาแล้วเอาอุดมการณ์เพื่อประชาชนติดตัวไปขยายบ่มเพาะให้เกิดต้นอ่อนทางความคิดเกิดขึ้นในแวดวงที่เขาทำงานแล้วเติบโตต่อไปส่งต่ออุดมการณ์ให้เด็กรุ่นน้องให้เยาวชนรุ่นหลังเป็นหัวหอกคนท้องถนนแต่ในแวดวงในสมรภูมิต่อไปคือสมรภูมิวิชาชีพที่ต้องเข้าไปยึดกลุ่มให้ได้ไม่ถูกกืนนั่นคือสิ่งที่ต้องทำต่อไปเราต้องทำเรื่องนี้อย่างอดทนต้องมองให้เห็นว่าเป็นวิ่งมาราธอน10กิโลเมตรแรกจะวิ่งอย่างไร10กิโลเมตรที่2 10กิโลเมตรที่3และ10กิโลเมตรสุดท้ายจะทำอย่างไรวันนี้เราเพิ่งเริ่มมา2ปีจากการที่อานนท์นำพาเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งโดยใช้อนาคตใช้อาชีพของตัวเองเป็นเดิมพันเรียกได้ว่าน้ำมนต์ที่เกิดจากการเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยของอานนท์นำพามันขลังจริงๆครั้งนี้ผีหาซาตานศักดินาทั้งหลายตกใจวิ่งหนีเข้าป่ากันเป็นทิวแถวงานนี้แต่นั่นแหละเมื่อมองว่าการต่อสู้จะต้องทำอย่างไรหลายคนมักจะมองว่าทำไมถึงไม่ชนะเมื่อวานนี้ปู่แอจนตอพูดไปแล้วว่ามันไม่มีทางรัดเราต้องอดทนการทำงานขยายความคิดพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยแต่ละแวดวงใครที่เข้าสู่การเมืองใครที่เข้าสู่การเมืองระดับชาติในพรรคการเมืองใครที่เข้าสู่การเมืองระดับท้องถิ่นต้องไปขยายความคิดไปปลูกต้นหน่ออ่อนทางความคิดให้เติบโตขึ้นและถึงที่สุดต้องไปยึดกลุ่มความคิดของหน่วยงานนั้นๆองค์กรนั้นๆให้เป็นของประชาชนของประชาธิปไตยอีก3ปีอีก5ปีเราจะมีองค์กรเครือข่ายที่พวกของเราเพื่อนของเราหลายคนเข้าไปทำงานเป็นพันธมิตรมากมายขึ้นอย่างมหาศาลและองค์กรเหล่านี้ก็จะเติบใหญ่เติบโตขึ้นภาพนิสิตนักศึกษาวันนี้ลงมาสู่นักเรียนมัธยมปลายมัธยมต้นที่มีอุดมการณ์ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างแรงกล้าก็เกิดขึ้นนี่คือหน่ออ่อนประชาธิปไตยนี่คือหน่ออ่อนของกองทัพประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนและสิ่งเหล่านี้จะเติบใหญ่เติบโตขึ้นขอให้เราอย่าใจด่วนใจร้อนอย่าใจเร็วขอให้เรามุ่งมั่นเดินกันต่อไปบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงประเทศเรามาถูกทางแล้วและขอใ
พลังของเรามั่นคงวันนี้เราสามารถเอาชนะอย่างน้อยในแง่ของวัฒนธรรมความเชื่อว่าเทวดาไม่มีจริงมีแต่คนธรรมดาเดินดินกินขี้ปี้นอนแต่เป็นคนเห็นแก่ตัวจิตใจสกปรกเท่านั้นและหากต่อไปเราสามารถเอาชนะในเรื่องของกระบวนการการศึกษาในเรื่องของกระบวนการทางเศรษฐกิจในเรื่องของกระบวนการทางการเมืองและสุดท้ายกระบวนการทางการทหารกระบวนการทางกฎหมายถึงที่สุดก็หมายความว่าเราจะชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาเพราะการพ่ายแพ้ของฝ่ายเจ้าในปีหลังกบฏบวรเดชและต้องถูกไปอยู่ที่ตารุเตา10 ปีที่เขาพ่ายแพ้เขาสั่งสมบทเรียนแล้วสรุปบทเรียนแล้วพวกเขาจะไม่ยอมพ่ายแพ้แบบง่ายๆเขาจะรักษาอำนาจไว้สุดชีวิตนี่คือสิ่งที่เราต้องต่อสู้ในรอบนี้ขอให้เราหนักแน่นเชื่อมั่นและเดินกันต่อไปแล้วสักวันหนึ่งฟ้าสีทองผ่องอำไพจะเกิดขึ้นประชาชนจะเป็นใหญ่อย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้นและคลิปนี้ปู่แอดจนต่อขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ #เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้ด้วยแรงประสานของเสียง
ินาศงพินาศประชาราชจงเจริญอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าทุกคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ